ครับสวัสดีครับทักทายแนะนำตัวได้ครับครับสวัสดีครับผมมันสุดิมเวนอะไรผู้เปิดโอกาสคุณนุริยะอิตแต่อยู่ในสายงานอาจารย์อันชาฮันดาละอยู่ในคนเอสเอลเอของอาจารย์นันทีและอาจารย์นวรานิตเอกอัครจิรธรจากสันเซบอยะลาครับที่มาจากยะลาเนาะครับมาจากยะลาครับมากันเยอะไหมครับผมมายะลา50กว่าชีวิตครับผมมาเพื่อเข้าวายโดยเฉพาะเข้าวายโดยเฉพาะเลยครับผมเยี่ยมมากครับผมเป้าหมายมิถุนายนนี้ตั้งไว้เป็นอะไรครับเป้าหมายมิถุนายนนี้ไดมอนด์แน่นอนครับผมเป็นไดมอนด์เลยนะครับผมไดมอนด์นี้ทำเพื่อใครผมที่ทำมานะ1ทำเพื่อเด็กกำพร้า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะว่าตอนนี้ที่ผมดูแลเด็กกำพร้าในความดูแลของผม17คนครับ17คนต้องใช้เงินกองทุนต่อเดือนเยอะไหมครับใช้เงินกองทุนตอนนี้ทำที่มีอยู่ก็ไม่ต่ำกว่า10,000แต่ว่ากินพอไม่พอตรงนั้นเพราะว่า17คนครับผมนี่คือเหตุผลที่เราต้องเป็นไดมอนด์ครับผมทำไมจึงทำเพื่อเด็กกำพร้าครับเพราะว่า3จังหวัดเดี๋ยวนี้เด็กกำพร้ามันเยอะไงถ้าผมไม่ทำตรงนี้ผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดูแลเด็กกำพร้า17คนเพราะว่าตรงนั้นใช้จ่ายมันเยอะผมก็มีครอบครัวมีลูกแต่พอมาทำซัคเซสโมผมทำเดือนเดียวแพทินัมเลยครับด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่ครับผมเป็นระดับจิตวิญญาณครับผมเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ยากไร้กว่าครับผมครับผมเยี่ยมมากวันนี้บรรลุเป้าหมายแล้วครับสิ่งที่อยากจะบอกกับผู้คนที่เกี่ยวข้องคืออะไรครับคือตอนนี้ผมจะบอกว่าก่อนที่ผมจะเข้ามาสู่ธุรกิจซัคเซสโมภายหนึ่งเดือนนะก่อนนั้นผมซื้อรถป้ายแดงแต่ว่าผ่อนเดือนละ10,000ครับแต่ก่อนที่ผมจะทำซัคเซสโมนั้น2เดือนครั้งผมผ่อนค่ารถแต่พอมาวันนี้ผมได้แพลทินัมเดือนหนึ่งผมผ่อน2ครั้งครับพี่น้องสะใจเลยสะใจต่อไปเป้าหมายผมเดือนหนึ่งผมจะผ่อนรถผมสัก3ครั้งเพราะว่าพัฒนาตอนนี้ได้แล้ว 50,000 กว่าบาทพี่น้องแล้วเดือนนี้ตั้งเป้าเป็นอะไรครับเดือนนี้ไม่ต่ำกว่ารูปี้แน่นอนโอ้ยสุดยอดเลยยอดเยี่ยมมากนะครับขอให้อัลเลาะห์ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายตามที่คิดไว้นะครับเป็นเจตนาที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมพี่น้อง50กว่าชีวิตนะครับสุดยอดสุดยอดครับเดี๋ยวเป็นไดมอนด์แล้วมาขึ้นเวทีนะครับครับท่านต่อไปเชิญ